เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของกรุงเทพติดอันดับ work life balance นะครับประสบปัญหาสุขภาพจากการทำงานหนักเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์ดนัยทีบรรดานายแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณสุขนิเทศกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าขานนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซ็ตซึ่งเป็นกล่องข้าวพร้อมกับแก้วน้ำจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับจำนวน1รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ก็ได้นะครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันในเพจเล่าสู่กันฟังนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับสามารถเข้าไปร่วมได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อทำการประชาสัมพันธ์และทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอัตราค่าโดยสารและการขยายแนวเส้นทางในโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่1นะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องอัตราค่าโดยสารและการขยายแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตระยะที่1นี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่ารฟม.หรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้นะครับเพื่อทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของอัตราค่าโดยสารและการขยายแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนระยะที่1นะครับคำถามคือว่ารฟม.ได้ลงพื้นที่จังหวัดในภาคใต้นะครับถามว่าจังหวัดที่ว่านี่คือจังหวัดอะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับโดยจะเปิดให้สินเชื่อสำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและก็สำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50,000 บาทจนถึง 300,000 บาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับโดยมีระยะเวลาการชำระคืนนาน5ปีด้วยกันแล้วก็ช่วง6งวดหรือว่า6เดือนแรกนั้นปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้แล้วนะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้หรือจนกว่าจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับสำนักงานกสทช.ครับให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตาม PDPA อย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อว่า eBCS Mobile เพื่อใช้ประกอบการยื่นเอกสารเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการรวมไปถึงการตรวจสอบสถานะการดำเนินการต่างๆผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีการระบุตัวตนและต้องยืนยันตัวตนซ้ำเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลรั่วไหลนะครับโดยสำนักงานกสทช.ได้คำนึงถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562และก็นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานกสทช.เป็นหลักด้วยนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมครับจะดำเนินการรื้อย้ายดักแบงค์ไฟเบอร์ออปติกนะครับบริเวณด่านสุขสวัสดิ์ในโครงการทางพิเศษสาขาพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่1นะครับโดยจะดำเนินการระหว่างวันที่19ถึง22มิถุนายนนี้ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ทางเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงตั้งแต่สะพานพระราม9จนถึงทางลงดาวคะนองได้นะครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ
ประการที่1ครับผู้ใช้ทางไม่สามารถที่จะเติมเงิน Easy Pass และก็ไม่สามารถที่จะชำระค่าผ่านทางด้วยระบบ EMV ได้ที่ด่านเก็บเงินสุขสวัสดิ์นะครับแล้วก็ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคนองในช่วงระหว่างวันที่19มิถุนายนจนถึงวันที่21มิถุนายนตั้งแต่เวลา 00:01 นจนถึง 05:00 นนะครับประการที่2ครับผู้ที่ใช้ทางไม่สามารถใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินบนทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงตั้งแต่สะพานพระราม9ถึงทางลงดาวคนองระหว่างวันที่19มิถุนายนถึงวันที่22มิถุนายนระหว่างเวลา 00:01 นจนถึง 05:00 นใช้ไม่ได้นะครับซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับธนาคารออมสินครับได้จัดตั้งร่วมจัดตั้งบริษัทมีที่มีเงินจำกัดนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินที่มีต้นทุนถูกนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อที่เป็นธรรมโดยธนาคารออมสินจะทำหน้าที่ในการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวซึ่งคาดว่าบริษัทมีที่มีเงินจำกัดนั้นจะจัดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะเปิดให้บริการได้ในไตรมาส3ของปีนี้นะครับโดยจะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินคือสินเชื่อที่ดินอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 107% ถึง 109% ในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะขยายผลไปทำธุรกิจขายฝากภายในสิ้นปี2565นี้นะครับก่อนที่จะยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการนันแบงก์ต่อไปในปี2566เพื่อทำธุรกิจสินเชื่อบุคคลนะครับโดยมีการตั้งเป้าหมายว่าในปีแรกนี่จะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าขานเรื่องราวของ WorkLife Balance นะครับพูดคุยกับนายแพทย์ดนัยทีบรรดาในแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณสุขนิเทศกระทรวงสาธารณสุขครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ท่านผู้ฟังครับถ้าแปลเป็นไทยนี่คืออะไรครับคุณหมอฮะ มันรู้สึกฟังดูมันเหมือนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าใช่ พอฟังอีกทีนึงมันไทยคำอังกฤษคำครับกลายเป็นว่าคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษล้วนเนี่ยมันก็ดูดีนะฮะก็คือ work life balance คือไลฟ์ที่แปลว่าชีวิตเนี่ยนะฮะคือความเป็นอยู่ที่มีความสมดุลนะครับครับแต่พอมีคำไทยปนกันกับภาษาอังกฤษมันเลยกลายเป็นไลฟ์ไรชีวิตเนี่ยกลายเป็นไรไรคือไม่สมดุลเนี่ยเอาง่ายก็ผมคิดว่าคงเป็นประเด็นที่เราอาจต้องพูดง่ายคือต้องทบทวนกันแหละว่าโดยสภาพของความเป็นอยู่ของคนในเมืองนะฮะโดยเฉพาะเอาง่ายก็คือคนในเมืองแล้วนะเพราะว่าที่เขาประเมินแล้วก็ที่เขาทำแรงกิ้งอะไรต่างๆตัวนี้กันมาเนี่ยก็คือเขาก็ดูว่าหลายๆเมืองที่เป็นเมืองลักษณะแบบเนี้ยเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยมันมีลักษณะของวิธีการอะไรต่างๆความเป็นอยู่อะไรต่างๆตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องนะฮะในการที่จะเห็นว่าไอ้ความที่มันเป็นเมืองใหญ่ปั๊บเนี่ยการที่แต่ละผู้คนต่างๆที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่บวกกันกับเรื่องของการจัดการนะครับตลอดจนถึงเรื่องของวิถีชีวิตต่างๆของในแต่ละเมืองเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเอพูดง่ายคือลักษณะเฉพาะหรือว่าเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นอัตลักษณ์ของในแต่ละที่บางที่เองก็อาจจะเน้นในเรื่องของความเป็นเรียกว่าจะต้องมีระบบระเบียบมีวินัยอะไรต่างๆของการที่ต้องอยู่อย่างเข้มงวดนะฮะกฎหมายต่างๆที่จะต้องมีการบังคับอย่างจริงๆจังๆหมายความว่าใครที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็มีระบบของการลงโทษหรือว่ามีระบบของการตรวจสอบต่างๆกันอย่างเข้มข้นอะไรต่างๆลักษณะอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยในบางที่เองเนี่ยมีกฎหมายก็จริงแต่ว่ากลไกเรื่องของความเป็นอยู่ตลอดจนถึงเรื่องของความร่วมมืออะไรบางอย่างเนี่ยก็คือร่วมมือบ้างไม่ร่วมมือบ้างนะฮะก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะเหมือนตามใจตัวเองตามใจตัวเองใช่ที่ว่าลักษณะตรงที่ว่าไอ้ตรงไหนที่ตัวคิดว่าสะดวกสบายสำหรับตัวเองก็ทำตัวไหนที่มองว่าโอเคมันดูเหมือนเป็นการขาดความรู้สึกแต่ว่าก็คิดว่าโอเคก็ไม่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่พอทำแบบเคยชินไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้มีลักษณะของการที่จะทำให้พวกเราเองเนี่ยในภาพรวมเองเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดอาการที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกคือหมายว่าจะเป็นยังไงลักษณะของการที่จะต้องอยู่ร่วมกันของในสังคมชีวิตของการทำงานเพราะว่าพอมันมีลักษณะของความที่ไร้ระบบไร้ขั้นตอนไร้การตรวจสอบลักษณะตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้สิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยในเรื่องของวัตถุประสงค์ของความเป็นอยู่
นะฮะในลักษณะของการทำงานทุกคนก็ต้องการทำงานอย่างที่เรียกว่าที่จะได้รับผลงานที่ดีครับแล้วหน้างานของแต่ละคนเองก็มีความหลากหลายนะแล้วยิ่งความเป็นเมืองใหญ่ๆเนี่ยความสลับซับซ้อนของอาชีพต่างๆแล้วก็คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะคนทำงานที่เป็นลักษณะของคนทำงานที่เป็นลักษณะของงานออฟฟิศเองก็มีความเร่งรีบในเรื่องสถานของการที่จะบอกว่าเอาโอเคจุดที่จะต้องอยู่เนี่ยจะอยู่ยังไงมีลักษณะของ อยู่ในห้องเล็กๆหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในอาคารใหญ่โตแล้วก็มีฟาซิลิตี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะอะไรต่างๆพวกนี้คือถ้าดูดีมีการจัดระบบระเบียบอะไรต่างๆเข้าไปในลักษณะออฟฟิศที่เป็นลักษณะอินเทลเจนต์ออฟฟิศอะไรต่างๆพวกนี้ทุกอย่างเนี่ยมีลักษณะของขั้นตอนอะไรต่างๆก็อาจจะดูเหมือนดีแต่ทีนี้ก็อาจจะเจอลักษณะของการที่บอกว่าเจ้านายอาจจะบีบคั้นเรื่องของ KPI เรื่องของลักษณะของตัวผลงานอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายว่าต้องมาทำ OT หรือว่าต้องทำงานที่มันหนักมากขึ้นอันนี้มันก็เลยกลายเป็นความบีบคั้นของคนเหล่านั้นมันเสมือนหนึ่งว่าสถานที่อาจจะดูดีแต่สภาวะในสิ่งแวดล้อมในการทำงานอาจจะไม่ดีอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือสถานที่อยู่กับสถานที่ทำงานเองที่อาจจะอยู่ห่างกันและคราวนี้พอมันเป็นเมืองใหญ่ปั๊บหลายคนก็อาจจะสะดวกในการที่จะใช้รถเรียกว่ายานพาหนะที่เป็นสาธารณะหรือว่าเป็นขนส่งมวลชนอะไรต่างๆพวกนั้นบางเมืองเองก็มีขนส่งสาธารณะที่ค่อนข้างจะมีความเพียบพร้อมบางเมืองไม่มีครับอย่างกรุงเทพมหานครก็มีทุกอย่างก็คือหมายความว่าทั้งที่มีแล้วก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่มีเองก็ใช่ว่าจะสะดวกก็สะดวกเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเอ้าเอ๊ะค่าใช้จ่ายตกลงมันถูกหรือมันแพง เพราะว่าจากต้นทางไปถึงปลายทางเองก็หลายตังค์อยู่ในแต่ละวันนะครับในการที่ต้องเดินทางทั้งในการที่จะต้องบอกว่าเอาโอเคซื้อรถซื้ออะไรต่างก็มาทำให้เกิดการจราจรที่ติดขัดขึ้นมาอีกอะไรต่างลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าไอ้ประเด็นลักษณะตรงนี้เองเนี่ยการที่จะบอกว่าจะให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆก็คือทำงานอย่างมีความสมดุลนะฮะก็คือ work life balance จริงๆที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆแล้วก็แปลไปเป็นภาษาไทยว่ามีการทำงานที่เรียกว่าสมดุลกับการใช้ชีวิตอะไรต่างๆของตัวเองก็คืองานก็สำเร็จนะครับตัวคนก็มีความสุขนะครับแล้วก็ productivity หรือว่าตัวผลงานต่างๆของบริษัทหรือว่าของหน้าที่การงานของตัวเองก็สำเร็จอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าเราต้องร่วมมือกันนะครับหมายความว่าตัวกลไกของทางฝ่ายที่ดูแลนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็คงต้องดูแลตัวเองอย่างเต็มที่นะครับหมายความว่ากทม.เองหรือว่าในส่วนของตำรวจเองอะไรต่างๆที่จะต้องคอยกำกับดูแลก็อาจจะต้องพยายามที่จะต้องวางกติกาอะไรต่างๆให้ดีแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นอะไรต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็คือตัวผู้ปฏิบัติงานเองหรือว่าคนที่อยู่อาศัยเองก็ต้องเคารพกติกาแล้วก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยมันหมายความว่าอย่าพยายามที่จะเอาประโยชน์ของตัวเองมากนักหมายความว่าถ้าราชการกำหนดไว้นะครับว่าโอเคการสัญจรไปมาก็ควรจะต้องสัญจรไปมาในลักษณะของการที่ถ้าเกิดว่าใช้รถมอเตอร์ไซค์ก็ควรที่ต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ถูกต้องตามหลักนะครับไม่ใช่ว่าขับขี่บนฟุตบาททางเท้าอะไรต่างๆพวกนี้บนฟุตบาทอะไรต่างๆพวกนี้คือถ้าขึ้นรถเมล์อะไรต่างๆพวกนี้ตรงนี้ก็เราก็อยู่ในสภาวะที่จำยอมอยู่แล้วว่าเราก็ต้องขึ้นแต่ทีนี้ถ้ามันหมายความว่าคนขับรถเมล์เองก็ต้องอย่าหวาดเสียวมากนะก็ขับไปตามกติกาหน่อยนะครับไม่ใช่แซงซ้ายแซงขวาแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเองก็ต้องหวาดเสียวนะฮะเรื่องต่างไปในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตอนนี้เองจริงเนี่ย ก็ดูดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งโครงสร้างพื้นฐานเองอย่างกรณีของรถไฟฟ้าอะไรต่างพวกนี้ตอนนี้เองจริงก็นี่แหละก็รอเพียงแค่ว่าความชัดเจนในเรื่องของการที่จะบอกว่าโอเคในเรื่องเหล่านี้เองเนี่ยก็ถ้าฟันธงออกมาให้มันเรียบร้อยทราบว่าโอเคค่าใช้จ่ายจริงๆเนี่ยของผู้ที่จะต้องใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยถ้าไม่ให้มันมากจนเกินไปนักแล้วก็เจรจากับผู้รับสัมปทานของรัฐเองในแต่ละเจ้าเองเนี่ยทำให้ประชาชนต้องจ่ายเงินในราคาที่ลดลงนิดนึงแล้วในขณะเดียวกันก็คือผู้ประกอบการเองก็อาจจะต้องมีการคุยกันมากขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยฝ่ายรัฐเองก็ต้องดูแลนะซึ่งก็อาจจะฝากความหวังไว้กับทางท่านผู้เรียกว่าผู้นำคนใหม่นะฮะของเมืองใหญ่นะอย่างกรณีของกรุงเทพมหานครนะว่าจะประสานสิทธิตรงนั้นได้อย่างไรแต่ทีนี้แน่ก็คื
พวกเราเองในฐานะที่เป็นประชาชนธรรมดานะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเข้าใจนะครับในบริบทว่าในส่วนที่จำเป็นจะต้องมีการดูแลตัวเองก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่นะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็คือเรื่องของสภาพความเป็นอยู่เองก็ต้องให้ความร่วมมือกับทุกๆฝ่ายเนี่ยอย่างจริงจังตลอดจนถึงในลักษณะของการที่จะบอกว่าโอเคช่วงระยะเวลาของการที่จะต้องไปกลับไปในที่อยู่อาศัยของตัวเองก็ดูแลที่อยู่อาศัยของตัวเองเนี่ยให้ไม่ทำให้เกิดการสร้างมลภาวะอะไรต่างเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็กิริยามารยาทอะไรบางอย่างเองก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันนะครับการกระทั่งอะไรต่างตัวนั้นกันนะอันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เราตัวเราเนี่ย อยู่ในสภาพสังคมที่พูดง่ายว่าเราควรจะดูแลตัวเองยังไงก่อนดีกว่าคุณหมอฮะในสภาวะการแบบนี้เนี่ยคือประเด็นลักษณะตรงนี้เองเนี่ยก็คืออาจจะต้องพูดง่ายก็คือคนที่มีอาชีพอยู่ในแต่ละอาชีพเองเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาตัวเองนะครับว่าความภาวะกดดันของการทำงานตรงนี้เองเนี่ยการที่เราจะต้องอยู่ณสถานการณ์ลักษณะแบบนั้นเองเนี่ยก็ต้องมีการที่จะพิจารณาให้เห็นว่าสมดุลจริงๆของการที่เราจะต้องเข้มงวดกับงานตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องพิจารณาตรงนั้นดีๆแล้วก็คุยกับหัวหน้างานหรือต่างหรือว่าคุยกับทีมงานที่ดีนะครับว่างานของเราเองนะเราคือประมาณนี้นะและทีนี้ในสิ่งที่เราจะต้องวิถีชีวิตของเราที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติเองเราก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยของเราอย่างเต็มที่นั่นก็คือเรื่องของการที่การไปการมานะครับหรือว่าเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการที่จะต้องดูแลสุขภาพลักษณะของการที่อย่าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกมากนะการเดินการปฏิบัติงานต่างๆที่จะต้องทำให้เราเนี่ยมีโอกาสในการที่จะเคลื่อนไหวออกแรงเนี่ยให้มันมากขึ้นนะฮะแล้วก็อาหารการกินซึ่งณขณะนี้จริงๆเนี่ยบ้านเราเองหรือแม้กระทั่งในแต่ละพื้นที่เองเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่ขาดอาหารนะครับแต่บ้านเราเองเนี่ยขาดอย่างเดียวก็คือว่าเลือกอาหารที่อาจจะยังไม่เหมาะสมนักแล้วมันทำให้เกิดความเครียดลักษณะการที่เสมือนหนึ่งว่าโอเคอาจจะบางคนก็อาจจะติดในเรื่องของรสหวานของอาหารการกินประเภทต่างๆกาแฟอะไรต่างๆเหล่านั้นเองหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาหารที่มีรสหวานรสเค็มอะไรต่างๆซึ่งพวกนั้นเองนี่องค์ประกอบในเรื่องของการบริโภคอาหารอะไรต่างๆพวกนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มันจะทำให้เกิดความเครียดเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการที่เราเติมสารอาหารต่างๆซึ่งมันอาจจะไม่สมดุลกับร่างกายของเราที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ครับแล้วก็บังเอิญว่าไอ้ตัวแรงโฆษณาในบางเรื่องเองมันก็อาจจะทำให้เราเองเนี่ยเกิดความค่อยเขวหรือแม้กระทั่งไอ้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยอย่างกรณีของการที่บอกว่าเอกคำว่าเปิดเสรีกัญชาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจให้ดีๆนะครับว่าไอ้คำว่ากัญชาเหล่านั้นเองจริงๆเนี่ยณขณะนี้เองจริงๆเนี่ยก็คือในบางอย่างเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แต่ในสถานการณ์ปกติทั่วไปเองเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเราจะใช้มันได้อย่างเต็มที่หรือว่าได้อย่างเสรีนะครับเพราะจริงๆตรงนั้นเองเนี่ยประโยชน์บางอย่างเนี่ยมันเอาไว้สำหรับเพื่อการรักษาพยาบาลในบางส่วนแต่ในบางส่วนเองจริงๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะเอามาบริโภคแบบเหมือนกันกับบุหรี่หรือว่าเหมือนกันกับสุราอะไรต่างพวกนี้ได้อย่างเต็มที่แม้ว่าจะถูกปลดล็อกไปแล้วก็ตามนะแต่ยังไงก็คือเราก็ต้องดูว่าไม่ให้เกิดความรำคาญแล้วก็ดูว่ามันอาจจะยังมีผลดีผลเสียอะไรต่างตัวนั้นอยู่เยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงอะไรต่างในหลายตัวเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะมันคืออะไรเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เองนี่ผู้ประกอบการต่างๆก็อาจจะต้องดูแลนะครับว่าถ้าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รู้กับตรงนั้นจริงๆเนี่ยก็อย่านำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในกลไกของของการทำการตลาดมากนักนะต้องเข้าใจในบริบทว่าอะไรที่มันจะทำให้ตัวประชาชนเองเนี่ยจะเลือกในการที่จะบริโภคได้การเติมว่าจะกี่ใบกี่โน่นกี่นี่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนั้นเป็นรายละเอียดที่จะต้องมีการพูดคุยกันอะไรต่างๆในลักษณะของคนที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับในแพทย์ดนัยทีวันดาในแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณสุขนิเทศกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เป็นช่วงเล่าขานคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เนี่ยนะครับได้ลงพื้นที่ไปทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของอัตราค่าโดยสารแล้วก็การขยายแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งมวลชนระยะที่1 นะครับคำถามคือไปลงพื้นที่จังหวัดอะไรคำตอบคือจังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ